สาร์เที่ยงตรงแบบนี้นะครับผมมาพบกับความสนุกสนานกับพวกเราในรายการรถโรงเรียนสตูเอนเจอร์เรียกได้ว่าเปิดตัวมาอย่างคึกคักคึกคืนเลยครับต้องให้เครดิตน้องๆวงโยธวาทีนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับและตอนนี้นะครับพวกเราอยู่กันที่โรงเรียนบดินทร์เดชาสิงหาเสนีกรุงเทพมหานครโอเคครับผมวันนี้นะเปิดมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วน้องๆนะก็มาต้อนรับเราเยอะมากๆเลยนะครับผมแต่ว่าเห็นเรนเจอร์มาแค่2คนไม่ต้องกลัวว่าจะไม่สนุกนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะครับมีแต่ตัวตึงนะฮะตัวแน่นนะครับตัวพีคจิม MTV ทั้งนั้นนะครับแขกรับเชิญเหล่านี้นะครับมาจากซีรีส์เรื่อง Only Friends เพื่อนต้องห้ามนะครับผมต้อนรับทุกคนนะครับ Force Book Neo Mark ข้าวตังและ Ranger FirstOnly Friends เพื่อนต้องห้ามซีรีส์ที่เล่าเรื่องของกลุ่มเพื่อนที่ต้องมาช่วยกันดูแลโฮสเทลในการเรียนปีสุดท้ายที่เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์อันซับซ้อนท็อปคัสโนวาตัวพ่อรับบทโดยฟอสที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับมิลหนุ่มจริงใจแสนดีรับบทโดยบุ๊กและยังมีนิกคนที่จริงจังกับความรักรับบทโดยมาร์คที่เผลอใจให้คนรู้จักกันเพียงข้ามคืนอย่างบอสตันผู้ชายที่รักสนุกไปวันๆรับบทโดยนีโอส่วนเรหนุ่มหัวร้อนเอาแต่ใจรับบทโดยเข้าตังก็ดันไปคิดข้ามเส้นกับแซนคนที่ดูแข็งนอกอ่อนในรับบทโดยเฟิร์สความรักทำให้ความเป็นเพื่อนเปลี่ยนไปแถมบางความรักยังเป็นความลับอีกเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนแค่2คนบทสรุปแล้วพวกเขาทั้ง6คนจะเหลืออะไรอยู่บ้างความรักหรือความเป็นเพื่อนหรือสุดท้ายจะไม่เหลืออะไรเลยต้องไปติดตามต่อในซีรีส์นะครับแต่วันนี้เราจัดมาให้แข่งขันกันเองแบบลืมความเป็นเพื่อนไปก่อนบอกเลยว่าวันนี้มีแค่เพื่อนต้องห้ามแพ้ถ้าเกิดแบบดูรวมๆเหมือนมีผมคนเดียวเลยเนาะตอนนี้เหมือนมีผมคนเดียวเลยเนาะผมก็จะทำหน้าที่เป็นพิธีกรควบคู่ไปด้วยเพื่อช่วยยังมีความต่างอยู่ซีรีส์เรื่องนี้นี่ผมได้ข่าวว่ามันแบบความสัมพันธ์มันค้างแบบยุ่งเหยิงมันพัวพันมันสลับขั้วไปเรื่อยเลยใช่ไหมก็เริ่มจากเพื่อน4คนนี่แหละที่จะทำโปรเจกต์จบก็เลยจะทำโฮสเทลกันแล้วทีนี้เหมือนเราก็รักกันดีใช่รักกันดีอยู่วันนึงทำโฮสเทลไอ้เจ้าตัวนีโออ่ะก็เลยพาคนเข้ามาคนนึงครับซึ่งก็คือตัวท็อปครับสุดยอดตัวท็อปครับผมใช่แล้วหลังจากนั้นก็เกิดความวุ่นวายในกลุ่มเพื่อนแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเรา4คนนะครับเราเรื่องนี้นะครับแต่ละคนรับบทเป็นใครคาแรคเตอร์เป็นยังไงกันบ้างครับเดี๋ยวผมก่อนละกันได้เลยรับบทเป็นนิกแล้วก็ได้รู้จักบอสตันที่บอสตันเอามือถือมาซ่อมแล้วเราก็เกิดความสัมพันธ์กันตรงนั้นนิโอครับนิโอได้ผมครับรับบทเป็นบอสตันนะครับเป็นคนที่รักสนุกครับชีวิตใช้ชีวิตแบบไม่ได้คิดอะไรเป็นคนไม่เครียดอะไรเงี้ยคนต่อไปครับฟอสครับครับผมในเรื่องรับบทเป็นท็อปนะครับคาแรคเตอร์ก็เป็นหนุ่มรูปหล่อบ้านรวยแล้วก็ชอบเอาชนะครับผมบุก็รับบทเป็นมิวนะครับมาพบกับท็อปชายที่บอสตันพามาท็อปก็แบบมาขอเป็นแฟนนู่นนี่นั่นแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันครับคาแรคเตอร์คุณเป็นยังไงบ้างเพื่อนครับเรครับเด็กหนุ่มบ้านรวยขี้เหงาเอาแต่ใจเลยมาเป็นคอนเซปต์อยากได้อะไรต้องได้อะไรเงี้ยไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ครับมองหน้าทำไมครับของคุณนะของคุณของผมของผมรับบทเป็นแซนครับก็แซนเนี่ยจะเป็นตัวละครฐานะทางบ้านเนี่ยค่อนข้างย่ำแย่นิดนึงครับเขาก็เลยต้องทำงานหลายอาชีพเพื่อที่จะค้ำจุนตัวเองแล้วก็ใช้หนี้ให้ที่บ้านครับก็เลยเลือกไปเป็นนักร้องกลางคืนคนละที่เซอร์ไพรส์กว่านั้นคือเฟิร์สรับบทเป็นนักร้องให้เป็นนักร้องกลางคืนนี่ใช่ไหมใช่ครับผมเป็นนักร้องต้องเล่นกีตาร์ด้วยได้ร้องเพลงไหมร้องครับมันมีซีนนึงผมอยากเล่ามากมันเป็นซีนที่ผมต้องขึ้นไปเล่นดนตรีที่ร้านเหล้าแล้วก็มีสภาพแวดล้อมเป็นผู้คนที่คอยยืนดูเราอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เขาจ้างทีมแบบทีมนักดนตรีจริงๆอ่ะที่ต้องตีกองเล่นดนตรีสดมาจริงๆแล้วก็ให้ผมยืนร้องกับเล่นกีตาร์ทุกคนเล่นจริงหมดแล้วก็ตอนถ่ายทำผมก็เล่นกีตาร์แบบพยายามเล่นเท่าที่เล่นได้แล้วก็ร้องไปด้วยเล่นไปด้วยร้องไปด้วยพอสักพักนึงถ่ายเสร็จพี่มือกีตาร์ข้างๆหันมาบอกผมว่าน้องพี่ว่ากีตาร์น้องมันไม่ได้เสียบสายกีตาร์ไฟฟ้าแล้วผมก็เลยเดินไปถามผู้กำกับพี่นิวว่าสรุปมันใช้ได้เหรอพี่นิวเพราะว่ามันดูแล้วมันก็จะโปะนะที่มันไม่มีสายแล้วพี่นิวก็บอกไม่เป็นไรตัดต่อช่วยได้เดี๋ยวแคปหน้าเอาแล้วก็ผ่านไปแบบนั้นเลยเก่งเก่งมือตั้งนานเก่งนานมากเก่งจับคอร์ด C คอร์ดจะแหละยังไงก็ติดตามด้วยนะครับสำหรับเรื่องนี้นะฮะ Only Friends นะครับเพื่อนต้องห้ามตอนนี้ออนแอร์อยู่แล้วก็ค่อนข้างแบบเดือดเลยทีเดียวนะครับมาจับตาดูความสัมพันธ์ว่าเอ้ยมันจะลงเอยแบบที่คุณคิดอยู่หรือเปล่านะครับยังไงต้องติดตามนะครับผมแต่ว่าเรื่องของซีรีส์เนี่ยเราพักไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในรายการรถโรงเรียนสคูลเรนเจอร์ครับซึ่งตะกี้เนี่ยเท่าที่ผมได้ลองใช้ชีวิตที่นี่มาสักพักนึงนะมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมามีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมาว่ามีเด็กเก่งเรื่องกีฬาว่ายน้ำ
เกมที่เราจะเล่นเนี่ยมันเกี่ยวกับการว่ายน้ำโอเคอุ้ยตื่นเต้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเอาละครับนักกีฬาทุกคนครับตอนนี้นะฮะถึงเวลาที่พวกคุณนะครับต้องแบ่งทีมกันแล้วฮะครั้งนี้นะครับผมจะถามก่อนว่าใครเนี่ยอยากคู่กับใครนะครับผมเอางี้ดีกว่าเราต้องเก็บม้าพาคินไว้ในมือไม่ได้เพราะว่าคู่หรืออะไรเลยแต่ถ้ามันอยู่คนละทีมกับเราเดี๋ยวมันจะด่าเราเขาอยากเลือกคุณไว้คุณครับอยากเลือกใครครับข้าวตังมาเพื่อนครับผมรู้สึกว่าข้าวตังเนี่ยด้วยขนาดไซส์ผมกับข้าวตังอ่ะพอๆกันรู้สึกว่าได้เปรียบผมขอตัวตึงเลยผมอยากคู่นีโอผมเลือกมาร์คภาคินครับเอามันไปทำไมวะไม่ขออธิบายก่อนด้วยความที่เขาเป็นนักกีฬาแต่เขาเป็นนักกีฬาแบดเขาต้องแข็งแรงโอเคครับต่อไปฮะเลือกพี่ฟอร์สครับเลือกพี่ฟอร์สเพราะว่าการเล่นก้าวเนี่ยต้องมีวงสวิงนี่นี่เล่นไหลนี่ผีเสื้อแต่ผูหลังให้ครูด้วยติดก้าวมันยังยืดแขนไม่ได้เลยเปลี่ยนได้ไหมพอสุดท้ายอยากอยู่ไกบุ๊กอยู่ไกบุ๊กเอาไปทำไมพอรู้สึกว่าสีเสมอกันดีรู้สึกว่าแบบอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกด่ากันได้ดีแต่ละคนมีคนในใจที่อยากคู่ด้วยอยากเป็นทีมเดียวกันด้วยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เราจะใช้ดวงตัดสินถึงเวลาย่อมจับฉลากกันแล้วครับหนึ่งสองสามเปิดออกมาจ้ะพี่เฟิร์สน้องรักแสดงว่าตอนนี้นะครับทีมที่ได้นะก็คือนีโออยู่กับเฟิร์สนะครับผมมาร์คบุ๊กอยู่กับบุ๊กนะครับผมแล้วก็ฟอสอยู่กับข้าวตังครับผมเย้ตอนนี้นะครับผมแบ่งทีมเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีแค่2คนเท่านั้นนะที่จะได้แบบว่าตามที่ใจปรารถนาก็คือบุ๊กเลือกมาร์คไว้ได้คู่กันนะครับผมข้าวตังเลือกฟอสไว้ได้คู่กันครับผมเป็นยังไงบ้างดีใจไหมครับดีแต่มั่นใจสิน้องดีใจดิพี่คุณบุ๊กคุณเลือกมาไว้ได้คู่กันดีใจครับผมบอกเลยว่าผมไม่ทำให้บุ๊กผิดหวังจะสอนการแข่งเกมแบบกีฬาอาชีพจะสอนมึงมาเวเดียวกับเป็นนิโอเลยนะจะสอนละเป็นกีฬาอาชีพเขาแข่งกันกีฬายังไงเดี๋ยวจะสอนให้ดูนี่แสดงว่าเป็นทีมที่มั่นใจมาดูนี่สีเหลืองการเล่นผมเนี่ยชนะคุณแน่นอนครับตอนนี้ทั้ง3ทีมนะครับมีความน่าสนใจกันมากครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องเบรกกันก่อนครับเพื่อไปเชิดชูเด็กเก่งของโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหาเสนีกันครับไปดูกันเลย